ม่เกิน3 ทุ่มรู้เรื่องเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกประธานกกต.เผยรายเรื่องร้องเรียนการเมืองวันที่15 กันยายน 2567 17:12 น.ไม่เกิน3 ทุ่มรู้เรื่องเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกประธานกกต.เผยรายเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งซ่อมที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่15 กันยายน 67นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ก่อนปิดหีบการเลือกตั้งส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกแทนตำแหน่งที่ว่างว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในแง่บรรยากาศทั่วไปและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกทั้งขณะนี้ยังไม่มีคำร้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งส่วนการนับคะแนนเป็นไปตามหน้าหน่วยเลือกตั้งถ้าจะใช้เวลานานนับประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งฉะนั้นแล้วกระบวนการนับคะแนนที่หน้าหน่วยเชื่อว่าไม่ช้าแน่แต่เมื่อรวม208หน่วยเลือกตั้งแล้วนำมาที่ศูนย์และทีมศูนย์ก็ต้องตรวจความเรียบร้อยตรงนี้มากกว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การประกาศผลการนับคะแนนแบบไม่เป็นทางการต้องใช้เวลาอยู่บ้างอย่างไรก็ตามสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ออกแบบ Google Form เพื่อให้การนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏผลเร็วที่สุดแต่ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่พูดคุยกันคาดว่าเวลา20 นาฬิกาหรือไม่เกิน21 นาฬิกาจะได้ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปิดหีบ17 นาฬิกาแห่ใช้สิทธิคึกคักเลือกตั้งพิษณุโลกเขต1รู้ผลไม่เกิน3 ทุ่ม หมอปลายเตือนน้ำท่วมภาคใต้พายุเข้าห่วมหนักคู่รักอักษรย่อนประกาศเลิกบันเทิงวันที่13 กันยายน 2567 18:29 น.หมอปลายเปิดดวงครึ่งปีหลังน้ำท่วมยังมีอีกระลอกระวังดินถล่มภาคใต้พายุเข้าห่วมหนักคู่รักวงการบันเทิงอักษรย่อนอประกาศเลิกสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือยังคงน่าเป็นห่วงงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ในเครือ RS Group เลยขอเชิญเจ้าแม่แห่งการทำนายหมอปลายพรายกระซิบมาร่วมทำนายดวงประเทศไทยว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้นหรือมีอะไรน่าเป็นห่วงอีกหรือไม่พร้อมทำนายถึงเรื่องการเมืองและวงการบันเทิงประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง67ท่านยมพูดอะไรเกี่ยวกับน้ำบ้างไหมคะจริงๆท่านพูดไว้แล้วว่ามีเรื่องกับน้ำไฟเป็นช่วงที่มังกรพลิกตัวพอมังกรพลิกตัวน้ำก็จะเปลี่ยนทิศน้ำเชี่ยวด้วยที่สำคัญคือเรื่องเกี่ยวกับดินถล่มที่มันจะเกิดตามกันมาซึ่งดูแล้วคำว่าหนักที่สุดของปีนี้ช่วงประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนมันจะแผ่วไหมคะช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนจะเบาๆลงหน่อยเสร็จแล้วจะมีอีกระลอกหนึ่งที่มาค่อนข้างเยอะเท่าที่ปลายเช็คประเทศไทยจะโดนข้างบนก่อนแล้วข้างล่างถึงอีกรอบหนึ่งข้างล่างจะเป็นพายุเข้าน้ำท่วมน้ำขังคล้ายๆน้องสึนามิไม่ได้มาจากทะเลแต่น้ำเอ่อขึ้นมาท่วมปริมาณน้ำเยอะที่น่ากลัวมากๆหลังจากภาคเหนือใช่ค่ะมีทางแก้ไขไหมคะให้แม่คงคาเขาไม่โกรธไหว้พญานาคมังกรปีนี้คือต้องไหว้ท้าววิรูปักษ์เพื่อคลุมทั้งหมดเลยท่านจะดูแลพญานาคทั้งตระกูลฝั่งจีนก็จะเป็นมังกรจะสร้างรูปปั้นท่านอยู่หน้าประตูวัดไม่เหมือนเมืองไทยแต่พอถึงเวลาท่านรวมกันคือทั้งน้ำฝนดินดังนั้นคือพญานาคมังกรทุกตระกูลที่เราต้องขอพรแล้วปีนี้เป็นปีมังกรปีมะโรงด้วยท่านมีอิทธิพลเหนือกว่าอะไรทั้งปวงปีหน้าเป็นปีงูอีก2นี้เป็นปีอะไรที่ติดต่อกันเกี่ยวกับงูหรือเกี่ยวกับของท่านทั้งหมดถ้าไปไหว้สิ่งตรงข้ามกันอย่างพญาครุฑมันจะต้องข้ามกันจะทะเลาะกันซึ่งจะเกี่ยวกับการเมืองยังมีภัยเรื่องอื่นที่เราต้องใส่ใจไหมคะ
มันจะมาพอกันเรื่องของแผ่นดินไหวโซนพม่าเป็นหลักจังหวัดไหนติดกับพม่าต้องระวังแล้วและอื่นๆโรคภัยไข้เจ็บจะมีมาอีกไหมคะน่าจะเป็นปีหน้ามากกว่าปีนี้ปีนี้น่าจะเป็นช่วงปลายปีที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอยากให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับเนื้อวัวหมูไก่ที่เราทานเป็นปกติแล้วมันติดเชื้อเราต้องหยุดทานสิ่งนั้นหรือต้องระวังเป็นพิเศษกับอีกโรคที่มาแนวเดิมอย่างฝีดาษลิงแต่เป็นแนวของ HIV ค่อนข้างเยอะเชื้อโรคติดกับเนื้อสัตว์เห็นแดงเป็นแผ่นหน้าจะเป็นสัตว์ปีกกับสัตว์ใหญ่มาช่วงปลายปีค่ะเรื่องการเมืองท่านโยมมีกระซิบไหมคะว่าทางการเมืองจะมีการเอาคืนมีค่ะการเอาคืนครั้งนี้ถึงขนาดต้องออกนอกประเทศอีกไหมคะมีค่ะแล้วมีเรื่องของการถูกจับเป็นเรื่องเป็นราวต้องระวังอย่าให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาอีกมีโอกาสเกิด 60-70% เท่าที่เห็นค่ะหากไปคนเดียวหรือไปหมดบ้านไปหมดบ้านค่ะดวงวงการบันเทิงปลายปีนี้เรื่องของซีรีส์จะมีพระเอกกับนางเอกโด่งดังมากจะมีเรื่องหนึ่งที่ดังกระฉูดออกต่างประเทศแต่ไม่ดังในเมืองไทยเกี่ยวกับผู้ชายสำอางกับผู้ชายสำอางจะดังมากแล้วก็ผู้หญิงจะเริ่มไปถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์ดังๆระดับโลกเยอะผมสีทองคนหนึ่งผมดำคนหนึ่งผอมๆสูงๆตัวขาวจั๊วดาราที่จะเลิกกันมีค่ะคู่ใหญ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วรักกันมานานคนในวงการพอจะรู้บ้างแต่ไม่คิดเขาจะประกาศหรือเห็นชัดเจนก็ตกใจเหมือนกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือคนทะเลาะกันเกี่ยวกับการทวงหนี้อีกไม่ใช่กลุ่มเดิมกลุ่มใหม่ผู้หญิงกับผู้หญิงเมื่อกี้เธอเขียนว่าอะไรนะนอหรือยังสวยอยู่เลยเพิ่งไปทำมาใหม่สวยหมดทำไมถึงจะเลิกกันหัวเราะไม่แน่ใจวงการบันเทิงจะดีขึ้นไหมคะลองเอาพวกละครไทยวัฒนธรรมแบบไทยไม่ต้องทำตามหนังฝรั่งเอาแบบไทยใส่ชุดไทยทำเป็นซีรีส์ส่งออกนอกจะดีกว่าการที่รอมาจ้างงานกระจายออกไปจะดีที่สุดเพลงลูกทุ่งลิเกโนราจะดีขึ้นลิเกหมอลำเงินมาค่ะ บทบรรณาธิการข้อเตือนใจนักร้องประเด็นร้อนวันที่15 กันยายน 2567 17:54 น.นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถูกร้องเรียนขอให้องค์กรอิสระตรวจสอบในเรื่องต่างๆขณะนี้มีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10 เรื่องโดยบุคคลที่รู้จักกันดีบางเรื่องยื่นขอให้ตรวจสอบตั้งแต่ยังไม่ได้รับตำแหน่งบางเรื่องเมื่อได้รับตำแหน่งแล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่และบางเรื่องก็ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นเรื่องได้เช่นกรณีการแสดงสัญลักษณ์ส่งความรักความห่วงใยขณะแต่งชุดปกติขาวก็นำมาเป็นเหตุให้ถูกยื่นร้องให้ตรวจสอบซึ่งหวังผลถึงขั้นถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนักการเมืองถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะย่อมเป็นเหตุให้ถูกตรวจสอบได้ในทุกกรณีแต่ควรเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อประโยชน์สาธารณะมีผลกระทบต่อประชาชนจริงๆที่ผ่านมามีรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมีอันต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระจำนวนไม่น้อยแต่ภายหลังก็ไม่ได้มีความผิดจริงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและประเทศชาติก็สูญเสียโอกาสต่อกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้หลายฝ่ายมีความตระหนักและหาทางระงับยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายที่ให้อำนาจองค์กรอิสระอย่างล้นเกินอดีตตุลาการท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นต่อการร้องเรียนและข้อร้องเรียนเพื่อเอาผิดบุคคลทางการเมืองไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่อให้งานของรัฐบาลดีขึ้นหรือไม่แต่ถ้ายื่นตรวจสอบที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จและปราศจากความจริงอาจจะมีความผิดได้หรือไม่เพราะสิทธิส่วนบุคคลสิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
พร้อมยกตัวอย่างแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เศษ 4,301 ส่วน 2,541 ว่าผู้ร้องเหล่านั้นอาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ประกอบมาตรา328หากเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆก็อาจความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14และมาตรา 14(1) ที่ต้องระวางโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายใดหรือผู้เสียหายรายใดยื่นร้องเอาผิดกับกรณียื่นร้องอันเป็นเท็จและมีเจตนาไม่บริสุทธิ์และมีผลประโยชน์อื่นๆแอบแฝงนี้ได้เลยจะเป็นไปได้หรือไม่ในอนาคตต่อจากนี้ไปการยื่นร้องเรื่องใดๆที่ไม่ได้เป็นไปด้วยบรรทัดฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือมุ่งเอาผิดด้วยความรู้สึกหรือประโยชน์ส่วนตัวจักต้องได้รับการคุ้มครอง